ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ผู้คุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็วันนี้เป็นวันแรกนะของเช้าที่เรามาร่วมกันปฏิบัติอันดับแรกเราก็ต้องระลึกนึกบ่อยๆว่าเราเสียสละเวลามาเราจะได้อะไรจากการได้สละเวลามาถ้าเราจะใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติเหมือนกับที่เราอยู่ที่บ้านมันก็คงจะไม่แตกต่างกันมันคงจะไม่มีอะไรดีขึ้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาก็คือสติทำไมเราต้องมาเจริญสติเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ทรงค้นพบแล้วเราไม่ต้องคิดเองเลยมีผู้ที่คิดให้เราเรียบร้อยแล้วเพียงแค่เราทำตามเราก็จะมีความสุขตามถ้าเราคิดเองใช้เวลาเท่าไหร่ขณะพุทธเจ้าของเราเนี่ยใช้เวลาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับนะกว่าจะคิดอันนี้ได้กว่าจะเข้าใจเนี่ยเราขนาดกว่าจะคิดตามได้เนี่ยใช้เวลาต้องเท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเอาตัวอย่างจากชีวิตจริงนะคะกว่าที่จะเห็นประโยชน์นะไม่ได้เข้าใจนะเห็นประโยชน์ของวิปัสสนาเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีแล้วไม่ใช่ชีวิตแบบอยู่วัดแบบเดือนหนึ่งเข้าวัดครั้งหนึ่งนะคะใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็อ่านแต่ก่อนนั้นอ่านเยอะเหมือนคนรู้มากพูดมากเลยนะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นช่วงคอร์สหรือโยมที่จะต้องได้รับคำแนะนำจากเราเนี่ยขี้เกียจพูดจะไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าขัดใจตัวเองนะเดี๋ยวนี้พูดนะมันขี้เกียจพูดทำไมถึงขยันพูดต้องอาศัยความเมตตาที่มันเกิดขึ้นที่ใจว่าทุกคนมาแล้วเนี่ยอยากจะได้สิ่งที่ดีๆต้องพยายามพูดมันจะกลายเป็นว่าไม่อยากพูดละนะคะเพราะว่าการพูดบางทีเนี่ยมันก็มีประโยชน์บางทีมันก็มีโทษมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังด้วยอย่างคอร์สเข้มแบบเนี้ยจะขยันพูดเป็นพิเศษเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนั้นว่า 85% เป็นคนที่ตั้งใจมาฟังอยู่แล้วต้องการที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะขยันพูดแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่ไม่ได้อยากสนใจฟังเรื่องของธรรมะอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดใครเจออาจารย์ธรรมวรีข้างนอกไม่พูดธรรมะนะคะจะดูว่าผู้ฟังอ่ะสนใจเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดการที่เราจะพูดถึงพุทธเจ้าเนี่ยต้องพูดถึงด้วยความเคารพต้องขออภัยเลยนะบางทีเนี่ยการพูดถึงพุทธเจ้าถึงจะเป็นมุมมองที่อาจจะให้เยาวชนฟังหรืออะไรแบบเนี้ยเอาพุทธพจน์เอาอะไรมาล้อเล่นอย่างเงี้ยตัวเองก็จะรู้สึกใจมันจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าเรามองเห็นความปรารถนาดีของผู้ที่สื่อสารหรือเพื่อที่การถ่ายทอดว่าอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ประโยชน์ตรงนี้แต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยสบายใจมีความรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้เยาวชนใกล้ชิดพุทธศาสนาแต่ความเคารพในพุทธศาสนามันลดลงทีนี้ความเคารพลดลงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นปัญญาเนี่ยมันจะเกิดยากเหมือนพ่อกับแม่ที่อยู่กับลูกหลายคนก็มีครอบครัวกันอยู่การเล่นกับลูกถ้าเราเล่นไม่เป็นถ้าลูกขาดความเคารพ
เราจะสอนไม่ได้เลยนะอนาคตต้องเล่นแบบพ่อแม่เล่นลูกไม่ใช่เพื่อนเล่นกับเพื่อนถ้าเพื่อนเล่นกับเพื่อนปุ๊บจบเลยค่ะอนาคตเนี่ยคําพูดของเราเนี่ยมันจะไม่เข้าไปสู่ความรู้สึกของคนเหมือนกับเราอ่ะลองคิดถึงตัวเราว่าถ้าเราไม่เคารพคนที่เราพูดด้วยเนี่ยเราจะฟังเขาไหมฟังไม่ยายมีแต่รำคาญเนาะเคยเห็นลูกรำคาญตอนที่พูดกับเราไหมนั่นแหละเขาไม่ได้เคารพเราไงก็เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ว่าเขาเรานั่นแหละที่เป็นคนทำให้เขารู้สึกแบบนั้นให้เขารู้สึกไม่กลัวไงไหมเราก็ไปว่าพ่อแม่คนอื่นว่าเนี่ยทำให้ลูกกลัวลูกก็เลยขาดความมั่นใจตัวเองต้องทำยังไงให้ลูกเคารพด้วยแล้วรักเราด้วยเมื่อวานเราคุยเรื่องความรักไปแล้วว่าเราต้องให้ในสิ่งที่เขารักทุกคนไม่ต้องลูกหรอกค่ะถ้าเกิดเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจเลยนะเราให้อาหารคนหนึ่งมื้อเนี่ยถ้าเราให้ตอนที่เขาหิวสุดๆเลยเนี่ยกับตอนที่เขาอิ่มอยู่เราไปให้เนี่ยอาหารมื้อไหนมีค่ามากกว่ากันทั้งที่อาหารมันอาจจะมีคุณค่าแตกต่างเท่าๆกันเลยก็ได้แต่เวลาที่ให้มันขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยโอกาสในการที่ให้เนี่ยไอ้อันนี้แหละค่ะคือตัวปัญญาเราจะรู้ว่าคนคนนี้เขาต้องการอะไรเราก็ให้เขานะคะอย่างที่เราวางตัวกันในสังคมอย่างลูกกับแม่ลูกกับพ่อแล้วถึงเวลาเนี่ยลูกไม่เคารพเราหรือลูกศิษย์ไม่เคารพเราเพราะอะไรเพราะว่าเราวางตัวมันเป็นการวางตัวยากถือตัวเกินไปมันก็เกรงกลัวไอ้ความกลัวนั่นแหละมันก็ทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยขาดความมั่นใจเหมือนกันมันยากนะในฐานะตัวเองเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยจะทำตัวเฉยๆคนก็ไม่กล้ามายุ่งกับเราแต่พอเราเล่นด้วยเล่นเกินไปคนก็ไม่เชื่อถือเราอีกแล้วถ้าเราไม่เล่นเลยเขาก็เข้าไม่ถึงเราก็สอนไม่ได้อีกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมีเทคนิคเทคนิคอันนี้คืออะไรเทคนิคที่ดีที่สุดทำให้เราไม่เครียดเลยแล้วเรามีความสุขในการอยู่ในโลกใบเนี้ยคือความมีสติแล้วก็ปัญญาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะมันมีทั้งหมดอยู่3แบบนะมันมี3แบบซึ่งหลายๆคนก็ฟังประจําแต่ตอนที่เรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยปัญญาเนี่ยจะเป็นสิ่งเดียวที่แก้ไขปัญหาได้แต่เราอะเอาปัญญาตัวไหนมาแก้ไขเราต้องดูว่าเราเนี่ยใช้ปัญญาตัวไหนมาแก้ไขด้วยนะเหมือนกับเรากินยาตัวไหนแล้วโรคนี้ถึงหายอะยาแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติอายุการทำงานน่ะไม่เท่ากันยาบางตัวก็กินแล้วหายชั่วคราวฉุกเฉินแต่ยาบางตัวเนี่ยกินต่อเนื่องแล้วหายขาดอ่ะความทุกข์ก็เหมือนกันปัญญาบางอย่างแก้ไขปัญหาแค่เฉพาะหน้าเท่านั้นระยะยาวแก้ไม่ได้แต่ปัญญาบางอย่างเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ตลอดชีวิตเลยปัญญาเนี่ยมีอยู่3อย่างนะคะมีอยู่3อย่างตรงข้างหน้านี่ใครอ่ะฮะใครนะอ๋อค่ะทีนี้เนี่ยปัญญามีทั้งหมดอยู่3อย่าง3อย่างเนี่ยคือ1สุตตมยปัญญา2จินตามยปัญญา3ภาวนามยปัญญาคุณแอมจำได้ไหมเพิ่งพูดจบมันต้องถามแบบเนี้ยต้องถามแบบเนี้ยจำได้ไหมแม่ชีเพนจำได้ไหมฟังเพิ่งจบไปเมื่อกี้เนี่ยนะนะคะสุตตมยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการจำที่เราฟังธรรมะกันทุกวันทุกวันทางสถานีวิทยุ
แต่ตอนนี้คนฟังรายการจันทมรีเนี่ยเมื่อวานไปเดินที่ตลาดบ้านไร่ก็มีคนฟังทางสถานีของบ้านไร่เข้ามาสวัสดีพอดีไปซื้อของที่จะมาทำบุญเมื่อวานเมื่อเช้าเข้ามาสวัสดีค่ะอาจารย์ฟังทุกวันก็ดีใจแต่อยากให้มาปฏิบัติมากกว่าแต่เขาก็ไม่มีเวลากันหรือไปที่วัดป่าเนี่ยฟังทุกวันสุตตมยปัญญาถ้าเขาน้อมตามแล้วก็ลองมือปฏิบัติตามที่เราแนะนำทำใจตามมันก็จะกลายเป็นปฏิบัติตามเหมือนกันคือคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันมีแบบไร้รูปแบบกับไปมีรูปแบบนักมวยที่มีพรสวรรค์โดยที่ไม่ได้การฝึกซ้อมเลยอาศัยจำจากทีวีจำจากสื่อแล้วไปต่อยชนะกับนักมวยที่ผ่านการฝึกฝนเบสิกพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วต่อยชนะถามว่าใครที่จะไปได้ไกลเหมือนมันต่อยอดได้เนาะไหมคะมันมีเส้นทางของมันอะคนที่มาจากพื้นฐานอะโค้ชที่เขาสอนเนี่ยเขาก็จะสอนจากพื้นฐานคุณอะขึ้นไปแต่นักมวยที่ไม่มีพื้นฐานมาพออาจารย์ที่เขาจะสอนหรือโค้ชที่เขาจะแนะนำเนี่ยมันแนะนำยากนะเพราะว่าพื้นฐานของเขาไม่เป็นพื้นฐานจากความเข้าใจตัวเองไงพอเราจะแนะนำจากฐานของเราที่มันเป็นฐานที่ถูกต้องจากนี้ต่อไปเนี่ยมันต้องไปเอาคนนี้ไปปรับพื้นฐานใหม่ไปมาต้องเอาคนที่เก่งๆเนี่ยมีพรสวรรค์นี่แหละไปปรับพื้นฐานใหม่เพื่อที่จะคุยให้ตรงกันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่ปฏิบัติแบบมีรูปแบบเนี่ยมันจะสามารถไปได้ไกลเช่นคนที่มีปริยัติด้วยฟังแล้วมันจะรู้เรื่องอย่างเช่นอย่างอาจารย์ธรรมวลีบรรยายตอนเนี้ยบางคนฟังอาจารย์พูดศัพท์บาลีมั่งศัพท์อภิธรรมมั่งฟังไม่รู้เรื่องแต่ส่วนคนบาลีเองฟังหรือคนที่เป็นอภิธรรมฟังเองเขาก็บอกเราพูดอะไม่หมดนะพูดคาๆเหมือนกับเราพูดเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีด้วยซ้ำเพราะเราเอาศัพท์ภาษาทั่วไปมาคุยผสมกันอยู่เขาก็จะไม่คุ้นกับคุยแบบนี้นะคะเขาก็ไม่คุ้นคุยแบบนี้เพราะว่ามันศัพท์น้อยอย่างนี้คือศัพท์น้อยไปเขาต้องการทับศัพท์ที่เป็นตัวของเขาเลยมากกว่าแล้วมันคุยแล้วมันตรงกันเลยไงเข้าใจกันเรามาพูดอธิบายแปลแบบนี้มันทำให้ฟังยากสำหรับนักอภิธรรมด้วยการฟังจะฟังยากแบบเนี้ยนะคะเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยบางคนก็ปฏิบัติตามบางคนก็บอกว่าฟังแล้วมันทำได้อ่ะมันเกิดความเข้าใจอ่ะได้ประโยชน์แต่มันก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่ไม่เหมือนกับเรามาลงมือปฏิบัติแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังมันก็เกิดปัญญามันจะมีประโยชน์ในกลุ่มของคนที่มีบุญเก่าจริงๆเข้าใจจากการฟังแล้วก็นำไปใช้ได้จริง2จินตามยปัญญาก็คือคนที่มีพื้นฐานอย่างเช่นคนที่เคยปฏิบัติธรรมไปแล้วอย่างเงี้ยกลับไปฟังหรือฟังอันใหม่ที่ครูบาอาจารย์อธิบายเรื่องอื่นแต่ที่มันมีพื้นฐานของเราตรงกันก็จะฟังเข้าใจง่ายฟังเข้าใจง่ายแล้วก็ทำตามได้คิดตามปัญญามันก็จะเกิดอันนี้คือการเกิดของปัญญาเกิดขึ้นจากพื้นฐานของเราแล้วคิดตามคิดส่วนภาวนามยปัญญาเนี่ยมันคือการเกิดปัญญาจากการปฏิบัติโดยตรงไม่มีความคิดเลยไม่มีความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะปัญญาเนี่ยอย่างเช่นพอหูเรากระทบเสียงที่มันไม่ชอบใจปุ๊บเนี่ยสติของเราไปเห็นจิตที่รู้สึกขุ่นแล้วสติมันมีกำลังมากดับจิตที่ขุ่นออกไปนั่นแหละค่ะปัญญาแท้ๆเลยเราจึงต้องได้ฝึกไงคะการเดินจงกรมซ้ำๆการดูพองยุบซ้ำๆนั่นแหละเราเคยได้ยินคำว่ากำลังใจใช่ไหมกำลังใจเนี่ยเราจะทำไหมขอกำลังใจหน่อยขอคนนู้นขอคนนี้ทำอะไรทำงานไปไม่มีใครเห็นใจเราจะรู้สึกว่าขาดกำลังใจ
แล้วถ้าเกิดชาตินี้ไม่มีใครให้กำลังใจเราเราจะอยู่ยังไงอะระหว่างเราเนี่ยเป็นคนให้กำลังใจผู้อื่นกับเราเป็นผู้ขอกำลังใจจากผู้อื่นอะไรจะทุกข์ง่ายกว่ากันคือการที่เรามานั่งขอกำลังใจจากผู้อื่นเนี่ยพอไม่มีใครให้เราเนี่ยเราก็ทุกข์ละแต่การให้กำลังใจผู้อื่นเนี่ยถ้าเรามีมากๆเนี่ยเราให้เท่าไหร่มันก็ยิ่งได้แต่ถ้าเรามีน้อยเนี่ยมันก็ฝืนๆกันอยู่นะเราไม่มีกำลังใจที่จะให้เขาทีนี้คำว่ากำลังใจเนี่ยคืออะไรกำลังใจเนี่ยคือจิตฝ่ายดีจิตที่มันเข้มแข็งอ่ะจิตที่มันมีปัญญาจิตที่มันมีสติจิตที่มันมีความเพียรพยายามจิตที่มันมีความศรัทธาอันเนี้ยคือจิตฝ่ายดีจิตที่มันมีสมาธินะคะส่วนฝ่ายไม่ดีเนี่ยมันบั่นทอนก็คือจิตที่มีความสงสัยโดยเฉพาะเนี่ยโยคีที่มาปฏิบัติเนี่ยถ้ามีความสงสัยมากๆเนี่ยปัญญาไม่เกิดนะทางโลกเนี่ยเขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยเนี่ยจะเป็นคนฉลาดใช่ไหมคะอุ้ยเด็กคนนี้ฉลาดจังเลยสงสัยทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดแต่ถ้าเด็กคนนั้นขี้เกียจสงสัยตลอดชีวิตเลยนะคะถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นคนสงสัยแต่ไม่หาคำตอบอะมันจะขี้เกียจอะมันไม่หาคำตอบไม่มีความเพียรเนี่ยมันจะไม่ได้คำตอบอย่างตนเองตอนเป็นเด็กๆ เนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยพ่อก็ไม่ได้มีรถยนต์นะคะเด็กๆ ก็ขึ้นรถเมล์ไปกับพ่อในกรุงเทพขึ้นไปเนี่ยจะถามตลอดทางเลยเป็นคนที่ผู้ใหญ่จะไม่กล้านั่งใกล้ๆคุยด้วยอ่ะเด็กๆจะเป็นคนพูดเยอะแล้วก็ถามไอ้นั่นอะไรอ่ะไอ้นี่ทำไมไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นนี่ถึงเป็นอย่างนี้คือพูดอย่างเงี้ยตลอดทางเลยแต่เป็นคนโชคดีอย่างนึงที่พ่อไม่รำคาญพ่อจะตอบทุกคำถามทำไมอันนี้ต้องทำอย่างนี้ด้วยแล้วนั่นมันคืออะไรและอันนั้นมันคืออะไรมันถามไปหมดจนโตขึ้นมาเจออะไรก็สงสัยไปหมดเลยสงสัยจนคนอื่นตอบเราไม่ได้แล้วตอบเราก็รู้สึกมันคำตอบมันจะรู้สึกเองว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่มันก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกต้องที่สุดจนเราต้องตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติลงมือเรียนลงมืออะไรอ่านหนังสือต่างนะคะไอ้เจ้าตัวปัญญาอันเนี้ยมันมีความหมายแบบไหนรู้ป่ะคะในชีวิตตอนที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะเจอกับปัญหาเจอกับปัญหาเจอกับความสุขเจอกับความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาที่แตกต่างกันสามอย่างเนี้ยชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคนที่มีภาวนามยปัญญาเนี่ยก็จะสามารถเท่าทันอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็เท่าทันอารมณ์ของคนอื่นได้ชีวิตจะมีความทุกข์น้อยลงที่สุดความทุกข์มันจะน้อยคนที่มีปัญญาแบบภาวนานะที่มันทันอารมณ์ใช่ไหมคะที่เราเคยได้ยินคำว่า EQ อ่ะไอ้ปัญญานี่แหละคือตัว EQ ที่มันควบคุมสถานการณ์ในอารมณ์ของเราได้อ่ะแต่ส่วนไอ้ปัญญาในระดับของอย่างเช่นเราอ่านหนังสือจิตวิทยาหนังสือจิตวิทยาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสอนให้เราเนี่ยสร้างจินตนาการดีๆขึ้นมาสังเกตไหมคะเราไปอ่านหนังสือจิตวิทยาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสอนให้เราสร้างจินตนาการดีๆให้กับตัวเองมองโลกในแง่ดีเอาตัวเองไปอยู่ในที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าความจริงของโลกใบนี้เพราะว่าไอ้ตัวปัญญาเนี่ยบางทีมันเข้าไม่ถึงไงคะมันเกิดมาเนี่ยมันเลือกไม่ได้ไงที่เราจะไปหาที่ดีๆอ่ะจะไปหาเพื่อนดีๆอย่างเงี้ยด้วยกรรมเก่าของเราที่สร้างมาในอดีตอ่ะมันปัจจัยแวดล้อมมันทำไม่ได้ไงจริงไหมคะมันทำไม่ได้พยายามคิดยังไงให้คนข้างๆเรามันดีแต่มันก็หาความดีไม่เจอพยายามจะอยู่สิ่งแวดล้อมที่มันดีๆมันก็หาไม่ได้มันก็เริ่มถึงทางตันแล้วมันก็บอกฉันไม่มีโอกาสแต่ความจริงมันไม่ใช่นะ
ถ้าเราเข้าถึงระดับของปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันเลยของชีวิตที่จะพบกับความสุขโอกาสที่จะพบกับความสุขทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้จินตามยปัญญาเนี่ยมันมีขีดจำกัดของความสุขอยู่ความอดทนมันไม่พอปัญญามันไม่พอมันไปไม่ได้ไงฉันไม่มีโอกาสฉันไม่เหมือนเธอฉันสู้เธอไม่ได้ฉันไม่ได้เกิดมารวยเหมือนเธอฉันไม่ได้มีเครดิตเหมือนเธอมันจะมีคำถามพวกนี้เต็มไปหมดเลยแล้วบางคนก็ปล่อยให้ตัวเองตายไปชาตินี้กะว่าเกิดมาชาติหน้าจะได้ดีกว่าเดิมยิ่งหมดโอกาสเลยนะโดยเฉพาะที่เป็นสุตตมยปัญญาเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนี้หนักกว่าเพื่อนกลุ่มสุตตมยปัญญาเนี่ยชอบพูดฟังมาแล้วอ่ะพูดต่อฉันรู้นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ฉันไม่ทำเองเคยเจอคนแบบนี้ไหมฉันรู้แต่ฉันยังไม่อยากทำฟังมาแล้วเหมือนจะเข้าใจอ่ะแล้วก็พูดแล้วตัวเองทำไม่ได้ถามว่านักกีฬาที่เก่งเนี่ยเราดูจากอะไรดูตอนซ้อมหรือตอนที่เขาชนะนักกีฬาที่เก่งๆเนี่ยเราไปนั่งดูเขาซ้อมคนนี้โอ้ซ้อมทุกวันเลยท่าทางจะเก่งนะกับเราดูคนที่เขาเฮ้ยเขาได้เหรียญทองเต็มบ้านเลยเฮ้ยเขาชนะที่นู่นชนะที่นี่มาเนี่ยแต่เราไม่ได้เห็นตอนเขาซ้อมเลยนะเราเห็นตอนที่เขาได้ชนะแล้วเนี่ยกับเราเห็นกับคนที่กำลังซ้อมอยู่เราว่าใครเก่งกว่ากันไอ้คนที่มาเหรียญเต็มบ้านนั่นแหละเก่งเพราะเขาผ่านการแข่งขันมาเรียบร้อยแล้วคนก็เหมือนกันคือการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการซ้อมคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยมันอีกเรื่องนึงอย่าเอารูปแบบการปฏิบัติไปบอกกับคนอื่นว่าเราเป็นนักปฏิบัติที่อาจารย์จะพูดการที่เราจะบอกคนอื่นได้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติคือเราต้องสามารถนำการปฏิบัติเนี่ยไปใช้ได้จริงๆมันก็เราลงสนามแข่งเราประสบกับปัญหาเราสามารถที่จะมีปัญญาจากวิปัสสนาเนี่ยเท่าทันอารมณ์ของตัวเองแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมันจะเท่าทันอารมณ์ของตัวเองได้ทุกคนไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์ไงเพียงแค่เรามีสติทันอารมณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นนักปฏิบัติแล้วมันคนมีกำลังวิ่งน้อยอ่ะจะบังคับตัวเองให้วิ่งทันเป็นไปได้ไหมไม่ได้ก็คือนี่คือความจริงไงเราได้แค่ไหนเราก็ต้องภูมิใจแค่นั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมทำเลยอันนี้ต่างหากที่น่าเสียใจในศาสนาพราหมณ์เขาเชื่อว่าโลกใบนี้ทุกคนเกิดมาเนี่ยเกิดจากพรหมลิขิตแม้กระทั่งพุทธเองเนี่ยที่ไม่ได้เรียนในด้านปริยัติเองเนี่ยได้ยินคำนี้ก็ยังคิดว่าเนี่ยคือศาสนาพุทธด้วยซ้ำคำว่าพรหมลิขิตเนี่ยนะคะคำว่าพรหมลิขิตถามว่าเราเกิดมาเนี่ยใช่พรหมลิขิตชีวิตเราไหมพระพรหมเนี่ยท่านบอกว่ามีคุณสมบัติอยู่4อย่างคือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือคุณสมบัติของพระพรหมซึ่งพุทธศาสนาเราก็ไม่ปฏิเสธว่ามีพระพรหมนะคะมีแต่สำหรับเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันสูงสุดพระพรหมเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญระดับหนึ่งในสังสารวัฏซึ่งให้คุณกับเราได้อย่างที่เราไปกราบไหว้กันนั่นแหละไม่ใช่ไม่ให้คุณนะคะเดี๋ยวถ้าถึงพุทธศาสนาแล้วผมไม่ไหว้อะไรไม่ไหว้ไม่ใช่นะคะขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชีวิตอยู่อ่ะนิสัยดีๆเรายังไหว้เลยอันนั้นคือคนดีเขาตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นพรหมนะไหว้ได้แต่ไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเนื้อไหมคะทีนี้เนี่ยพระพรหมเนี่ยมีความเมตตาก็คือความปรารถนาดีความเป็นคุณสมบัติของใจเนี่ยที่มันปรารถนาดีกับคนอื่นกรุณาก็คือช่วยเหลือจากความปรารถนาดีนั้นน่ะก็ลงมือช่วยเหลื
มุทิตาก็คือถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่น่าสงสารมีสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วก็จะยินดีกับความดีของผู้อื่นส่วนอุเบกขาก็คือตัวปัญญานั่นเองปัญญาที่เราคุยกันนะว่ามันจะเป็นตัวคอนโทรลหมดเลยให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นสมดุลน่ะจากปัญญาตัวเนี้ยลองคิดดูว่าคนที่มีบุคลิกขนาดเนี้ยทำไมถึงได้ลิขิตให้คนเกิดมาจนน่ะเกิดมาพิการเกิดมาเป็นผู้ยากไร้นอนอยู่บนกองขยะคิดว่าจะเป็นพระพรหมหรือเปล่าคะที่ลิขิตเป็นไปได้ไหมที่พูดเนี่ยคือจะถามคืนในเมื่อพระองค์ทรงโหแบบพระพรหมทรงเมตตาขนาดนั้นน่ะทําไมพระพรหมถึงเนรมิตให้คนเกิดมาลําบากอ่ะอย่างเรายังกลับหาตัวเองทําไมพระพรหมถึงให้เราไม่เท่ากับคนอื่นแสดงว่าพระพรหมลําเอียงอ่ะดิคําถามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานะน่าจะเกิดขึ้นมาในพระหฤทัยของพระโพธิสัตว์ด้วยในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะทำไมผมถึงได้ลิขิตแบบนี้ก็คงจะลิขิตตามความรักที่ไม่เท่ากันของคนที่ศรัทธาในพระพรหมไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้เป็นเรื่องราวของลัทธิศาสนานะคะทีนี้กลับมาที่พุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อเรื่องของเจตนาที่เราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวานพูดทุกวันละค่ะเพราะว่าเจตนาที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตอย่างหนึ่งใน52แบบที่มันเป็นกำลังที่ส่งผลให้เราต่อไปในอนาคตได้ถ้าเราต้องเกิดอีกเนี่ยไอ้ตัวเจตนาเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันคือกรรมหลวงปู่ชาเนี่ยเคยอธิบายคนที่ควรฟังก็ไม่อยู่นะคะไม่เคยมาด้วยแล้วข้ามอันนี้ไปฟังต่อไปข้างหน้าก็จะไม่เข้าใจนะหลวงปู่ชาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของเราที่ตัวเองเอามาพูดทุกคอร์สเลยนะทุกคอร์สเลยก็คือให้เราระวังอะไรคะความคิดเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมจิตเนี่ยมันมีอยู่สิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด52แบบนักเรียนเขาเรียนกันแต่ทีนี้ถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งปรุงแต่งจิตแต่พูดถึงตัวจิตเองเมื่อมันปรุงแล้วเป็นจิตแบบไหนเนี่ยมันแบ่งเป็น89แบบแบ่งเป็นอกุศลเนี่ย12แบบที่เรามีโลภะเราอยากได้นู่นอยากได้นี่เราเป็นทุกข์อะค่ะมี8แบบมี8แบบจิตเนี่ยอย่างหมอที่เขาเรียนน่ะโรคมีอยู่กี่อย่างแบ่งออกเป็นกี่ประเภทโรคตาโรคอะไรมีกี่เนี่ยก็แบ่งอย่างเงี้ยพุทธศาสนาเราก็จะเอาตัวฐานตรงนี้เป็นตัวแบ่งเหมือนกันความโลภเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8แบบในจิตของเราสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกคนที่เป็นปุถุชนแล้วก็ความโกรธมี2แบบความโกรธเนี่ยที่เราโกรธกันอยู่เนี่ยบางคนโกรธตลอดชีวิตเลยใช้แค่2แบบเองนะใช้จิตแค่2แบบเองนะไอ้ที่เราแสดงพฤติกรรมโกรธนู่นโกรธนี่โกรธนั่นสารพัดเนี่ยมันใช้จิตแค่2แบบในการปรุงแต่งสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาแล้วก็จิตที่เป็นตัวโมหะมี2แบบ2แบบเหมือนกันแค่นี้เองนะอกุศลเนี่ยในใจของเราที่ทำให้เราเนี่ยทำความชั่วต่างๆพอมันเกิดขึ้นมาที่ใจของเราปุ๊บเนี่ยเราจะคอนโทรลไม่ได้เราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามหน้าของกิเลสเลยแล้วก็กุศลฝ่ายดีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8แบบเรียกว่ามหากุศลมหากุศลเลยเอากุศลทั้งหมดมารวมกันเป็นมหากุศลมหากุศลเนี่ยก็แบ่งออกเป็นผู้ที่เป็นจิตแบบโสมนัสคือยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นบุญเป็นกุศลยิ้มยิ้มแบบโลภะก็มีนะเพราะฉะนั้นเราเห็นคนยิ้มเราอย่าเข้าใจผิดนะว่าเขามีความสุข
ก็หลายคนบอกเอ้ยคนนี้มันยิ้มดูดีเนี่ยเอ้ยมันยิ้มกิเลสยิ้มกิเลสก็มีนะยิ้มกิเลสมีสี่แบบยิ้มแบบกุศลมีสี่แบบคนละอันกันนะอย่าไปสรุปว่าคนที่ยิ้มเนี่ยจะมีความสุขทุกคนนะคะถ้าเราศึกษาแล้วเราต้องเข้าใจใหม่ว่าคนยิ้มบางคนเนี่ยมันยิ้มเพราะกิเลสมันดีใจในเรื่องของกิเลสอะไรเงี้ยมันก็ยิ้มได้นะคะอันนี้คือฝ่ายกุศลเป็นจิตแล้วก็ฝ่ายที่เป็นมหันคตะหรือเรียกว่าฌานฌานมีอีกนะฌานมีอีกแบ่งเป็นก็แบ่งเป็นฌานของพระอรหันต์นี่นะเป็นมหาเป็นกิริยาเป็นวิบากเป็นกุศลส่วนที่เป็นกุศลนี่คือสิ่งที่เราทําปัจจุบันที่เป็นมหันคตะที่เป็นกุศลแต่ส่วนที่เป็นกิริยาเนี่ยคือฌานของพระอรหันต์แล้วส่วนที่เป็นวิบากก็คือมันจะมีผลกับเราในอนาคตที่สะสมอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ทุกจิตทุกดวงเลยไอ้คุณสมบัติของจิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเช่นเรามาตรงเนี้ยเห็นมั้ยคะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จิตเป็นกุศลพอเราออกไปอยู่ข้างนอกเราโกรธใครจิตก็เป็นอกุศลแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วมันไม่หายไปไหนเลยคือเจตนาเจตนาอยู่ในใจทุกดวงเลยอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่พุทธเจ้าของเราค้นพบสำคัญไปกว่านั้นที่เราพูดเรื่องของเธอจงระวังความคิดเนี่ยไอ้ความคิดที่มันออกมาเนี่ยมันก็มีตัวเจตนาออกมาด้วยเมื่อเจตนามันออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำยังไงต่อมันก็พูดใช่ไหมคะในการพูดนั้นเนี่ยก็มีเจตนาอีกเพราะนั้นจิตของเราที่มันดีมันก็จะพูดดีแล้วมันจะเก็บเป็นกรรมดีจากการพูดแล้วเราก็กระทำดีจากความคิดที่ดีก็จะเป็นวิบากกรรมของกายกรรมที่เป็นกุศลแต่ถ้าเกิดทำอกุศลเจตนามันก็ไม่ไปไหนมันอยู่ตลอดไงพอเราทำกุศลอกุศลปุ๊บเราคิดไม่ดีกับคนอื่นเราก็พูดไม่ดีคำว่าพูดไม่ดีกับคำว่าพูดไม่เพราะเนี่ยต้องแยกออกจากกันนะคะพูดเพราะแต่พูดไม่ดีก็ได้อย่างเช่นความปรารถนาของคนที่ไม่รักเราจริงๆอ่ะคนที่เขาไม่รักเราคนที่เขาอยากจะให้เราอาจจะหายนะพูดอย่างนั้นเลยก็ได้ให้เราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาก็จะอะไรที่เป็นช่องทางที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะพูดให้เราไม่ไปถึงตรงนั้นก็มีที่พูดตรงนี้ได้เพราะว่าตัวเองก็เคยเจอคนแบบนี้มาแล้วเหมือนหวังดีเท่ารู้ว่าเราจะไปทางไหนที่มันสำเร็จเนี่ยคนขี้ช้าค่ะเขาก็จะแบบให้เราไปทางอื่นให้เราไม่ประสบความสำเร็จอะแต่พูดดูดีดูอะไรไปหมดไปมาเนี่ยเราจะต้องมีปัญญาไงที่จะเลือกชีวิตของเราให้เป็นเพราะถ้าเราทำตามคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้เลยนะเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยเหมาะอะไรมากที่สุดอย่าให้คนอื่นรู้แทนเราเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนนี่คือใครลิขิตใครในเมื่อเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอจะกลายเป็นความเคยชินนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลที่อยู่ในใจทำบ่อยๆมันจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นกิเลสหรือเป็นกุศลแต่มันจะรู้สึกว่ามันเป็นเราอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าโยคีเดินช้าๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้โยคีมีสติขึ้นโอ้ยมันเคยอาจารย์เคยเดินเร็วๆจนชินเนี่ยความเคยชินของเธอก็จิตเราเนี่ยมันสั่งให้เดินเร็วแต่ทำไมเราไม่ตั้งสติให้มันช้าอย่างเอ้าที่อาจารย์ล่ะผมก็กลับมาหาที่อาจารย์เอ้าแล้วที่อาจารย์ล่ะทำไมอาจารย์เดินเร็วๆใช่ไหมยาย
สงสัยไหมแม่หนูเดินเร็วไม่สงสัยอ่ะก็เพราะว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ฝึกไงคะเหมือนเราไปหาหมอเนี่ยหมอเขาให้เราให้น้ำเกลือเขาให้เราอดอาหารเนี่ยไม่เอาอ่ะหมอถ้าหมอไม่อดอาหารด้วยฉันจะไม่รักษาโรคนี้อ่ะใช่ไหมหมอต้องให้น้ำเกลือกับฉันนะฉันถึงจะยอมมันก็ไม่ใช่ไงทำไมอย่างนั้นเราเชื่อหมอล่ะทำไมเราถึงเชื่อหมอนี่เนี่ยเนี่ยอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาใจอ่ะทำไมไม่เชื่อล่ะทั้งหน้าที่ใจมันสำคัญนะทั้งหน้าที่ร่างกายของเราเนี่ยเรายังรักเลยหมอบอกว่าห้ามกินข้าวอดอาหารนะเดี๋ยวจะเอ็กซเรย์เดี๋ยวจะนู่นยอมทันทีเลยนะอุ้ยหมอบอกให้อดอาหารยอมอดแต่อาจารย์บอกว่าอย่าคุยคุยไหมคุยคุยไม่ยาย คุยทั้งที่เราก็ฟังกันมาตลอดว่าใจเนี่ยมันสำคัญที่สุดแต่เรากลับไม่ค่อยที่จะสนใจมันเท่าไหร่นะแต่พอร่างกายปุ๊บเนี่ยทั้งที่มันอยู่กับเราไม่ถึง100 ปีไอ้ร่างกายเนี้ยจะสวยขนาดไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วแต่ใจเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติไปกับเราตลอดเลยนี่แต่แปลกนะเราไม่ค่อยสนใจอะไรเพราะอะไรเพราะมันเคยชินมันเคยชินนี่ไงก็ถึงได้บอกไอ้ตัวโมหะมันทำให้เราเคยชินความเคยชินของเธอนั่นแหละมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอภาพลักษณ์เราอะเราเจอใครอ๋อคนนี้เหรอขี้บ่นคนนี้เหรอขี้นินทาคนนี้หูนิสัยดีมากเลยจิตใจดีอ๋อคนนี้อันเนี้ยอันนี้เป็นละเป็นอุปนิสัยแล้วมันออกมาเป็นตัวแล้วมันกันมันตกผลึกอะไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันสะสมมากๆจนกลายเป็นตกผลึกบุคลิกออกมามันไม่ได้เฉพาะชาตินี้นะคะมันบางคนเป็นข้ามชาติมาเลยบุคลิกเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอแล้วอุปนิสัยของเธอเนี่ยจะชี้ชะตาชีวิตของเธอมันก็คือกรรมที่มันอยู่ในการกระทำทั้งหมดนะเราพูดดีทำดีกับคนอื่นผลที่ได้รับในอนาคตเราก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆเราพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคนอื่นเราก็ได้รับสิ่งนั้นมันก็คือสิ่งที่เราทำพระพุทธศาสนาสอนให้เราเห็นว่าอะไรคะเราใครเป็นคนชี้ชะตาชีวิตของเราตัวเราเองตัวเราเองนี่แหละคือผู้ชี้ชะตาชีวิตของเราอย่างวันเนี้ยเราลองไปสังเกตคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตในหลายๆด้านดูค่ะว่าทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จในชีวิตมีเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นคนดูถูกคนอื่นเกิดเป็นคนรวยเลยค่ะคุณหนูเลยนะตัวเองเคยเจอแต่ละคนมันก็มีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ที่แย่ไม่เหมือนกันเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เรียกว่านิสัยไม่ดีหลายอย่างมากอะแต่ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเจอเขานั่งอยู่ด้วยกันเจอเขาก็เจอคนอย่างกระแนะกระแหนพูดแบบเสียดสีอะแรงๆเลยนะ พูดเสียดสีไปแรงๆเลย เราก็ดูเขาว่าเขาเป็นคนไม่ยอมคนนะแต่พอเขาเจอคำพูดแบบนี้เขาเฉยๆเขาเฉยมากเลยไม่ตอบโต้แล้วไม่ด่ากลับด้วยนะเราก็เลยแปลกใจว่าเอ้ยทำไมเด็กคนนี้ถึงได้เฉยได้ทั้งที่เขาเป็นคนปากต่อปากคำพูดคำต่อคำมาเถียงคนนู้นเถียงคนนี้ตลอดเวลาก็เลยถามเขาว่าวันนั้นล่ะทำไมถึงอาจารย์เห็นว่าเราอ่ะถูกว่าอยู่แต่ทำไมเราถึงได้ไม่เถียงถามเขาบอกมันเขาไม่สมควรที่หนูจะไปเถียงด้วยเขาบอกคนที่พูดน่ะเขายกตัวเองขึ้นมาละแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขามีความอดทนนะคะอันนี้คือบุญของเขามันเป็นมานะอย่างหนึ่งแต่มันก็มีความอดทนที่เขาจะไม่เถียงกับคนอื่นทำให้เขาไม่ได้สร้างกรรม
กับคนอื่นอ่ะถึงเห็นบุญเก่าของเขาว่าทําไมเขาถึงเกิดมาเป็นแบบนี้เพราะเราจะเห็นว่าคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่เขาจะมีความอดทนสูงอดทนต่อกิเลสในใจของตัวเองได้ความอยากบางอย่างเราสังเกตนะคะว่าคนลองไปดูคนล้มเหลวมั้งคนล้มเหลวในชีวิตส่วนใหญ่นะจะไม่สามารถที่จะเท่าทันอารมณ์ของตัวเองคำว่าอารมณ์นี้ไม่ได้โกรธนะคะความอยากกินอยากนอนอยากอยู่อยากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ฝืนอ่ะมันไม่ฝืนกิเลสขึ้นมามันมีกิเลสทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าคนเกิดมาคนนี้มันขยันมันก็เลยขยันได้ตลอดนะไม่ใช่นะมันต้องฝืนกิเลสขึ้นมากิเลสมันเกิดขึ้นมาเอ้ยต้องไม่ตามอำนาจมันล่ะเขาถึงได้ประสบความสำเร็จเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยแหละค่ะคือเป็นผู้ชี้ชะตาชีวิตของเราเองกิเลสเนี่ยมันเข้ามาในจิตใจของคนทุกคนแหละแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถทันมันหรือเปล่าแต่ทีนี้คนที่จะทันกิเลสได้เรากลับมาที่เบื้องต้นที่เราคุยกันว่าคนที่จะทันกิเลสได้คือคนที่มีปัญญาปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยคำว่าปัญญาในที่นี้ในพุทธศาสนาไม่ใช่คนที่เรียนเก่งนะคะคนไม่เรียนหนังสือเลยแต่ทันอารมณ์ตัวเองก็คือผู้มีปัญญาถ้าเราได้สติที่มีกำลังพอสติที่มีกำลังพอที่มันสามารถทันปัจจุบันนะคะคือตัวปัญญาตอนนี้ทำไมเราต้องเจริญสติเพราะเราต้องมีสติก่อนเราอย่าเพิ่งมุ่งไปที่ตัวปัญญาโดยตรงให้มีสติก่อนเดินจงกรมเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยทำยังไงให้เรามีสติรู้เป็นอาการก้าวไปของเท้าถ้ามีความคิดแทรกขึ้นมาถ้าอาจารย์ไม่ได้พาเดินด้วยเสียงเราต้องกำหนดคิดหนอหยุดยืนอย่างเงี้ยค่ะให้สติมันทันเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปสักครู่นี้ว่าความคิดนั่นน่ะมันคือพฤติกรรมของเราถ้าเราทันความคิดพฤติกรรมที่มันออกมาเนี่ยลองถามกลับมาถามตัวเราเองดูสิคะว่าถ้าเราได้พบใครสักคนหนึ่งที่เขามีความจริงใจเขามีบุคลิกดีๆเขาไม่เป็นภัยเขาเอื้อเฟื้อเขาเข้าใจเราจะรักคนนั้นไหมรักไหมคะแล้วเรามีตรงนี้หรือเปล่าที่คนอื่นจะรักเราคือเราต้องกลับมาถามดูตัวเองว่าเรามีคุณค่าพอที่จะให้เขารักเราหรือเปล่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกให้ใครเขารักเราแต่เพียงแค่เราสร้างคุณค่าขึ้นมาที่มันเป็นคุณค่าแท้ค่ะเพชรน่ะมันอยู่ในกองขยะมันก็เป็นเพชรคนที่จะรู้ว่าเพชรคือเพชรก็คือคนที่มองเพชรเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นน่ะโลกใบนี้มันไม่จำเป็นหรอกที่ทุกคนจะรักเราขอให้คนดีเนี่ยรักเราก็พอคือบัณฑิตการเกิดมามีชีวิตบนโลกใบนี้ถ้ามีบัณฑิตรอบตัวเราเนี่ยเราก็ประสบความสุขแล้วก็เหมือนกับเพชรที่ไปอยู่ในกองขยะค่ะคนที่เขาดูเพชรเป็นเนี่ยเขาถึงจะเอาเพชรออกมาได้เขาจะเห็นคุณค่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเราแต่ถ้าเกิดว่าคนดีด้วยกันเนี่ยเคยได้ยินคำว่าผีเห็นผีไหม น้องประกาศจะได้ยินไหมลูกผีเห็นผีเทวดาเห็นเทวดาอันเนี้ยอันเดียวกันผีเห็นผีก็คือคนที่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เนี่ยมันจะรู้กันอย่างคนที่เคยเป็นโจรเป็นขโมยเนี่ยเขาก็จะรู้กันว่าคนเนี้ยทำอะไรอยู่เทวดาเห็นเทวดาเนี่ยอย่างเช่นสมมติเราเป็นช่างเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยอย่างบ้านทับคล้ายปูจวงเนี่ยทำทอผ้าทำผ้าทอเนี่ยโอ้โหผ้าทอดังแล้วที่เนี่ยโฆษณาให้ก่อนออกวิทยุอะไรช่องผ้าทอทับคล้ายกูจวนเนี่ยดังนะพอเขาไปเห็นผ้าที่อื่นเนี่ยทำเหมือนกันเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอันเนี้ยฝีมือดีหรือไม่ดีมันจะรู้ไงเฮ้ยทำยากอันนี้ทำง่ายเห็นไหมคะแต่อย่างเราเนี่ยเราไปดูผ้าทอเนี่ยผ้าทอก็ผ้าทอแหละ
ไม่รู้ว่ามันผ้าทออะไรเลยแต่คนที่เขาเล่นผ้าเนี่ยเขาจะดูแล้วโอ้โหอันนี้มันยากนะอันนี้งานฝีมือนะอันนี้มันแฮนด์เมคไม่แฮนด์เมคนะบางทีเนี่ยตัวเองก็ชอบผ้าทอเนี่ยไปซื้อผ้าเนี่ยคนขายหลอกว่าเนี่ยแฮนด์เมคนะทําด้วยมือเนี่ยเราก็ดูออกแต่เราก็ไม่ว่าอะไรเขาเราว่าเรารู้เขาอยากขายไม่เคยต่อว่าใครนะคะใครอยากจะหลอกก็ให้หลอกไปแต่ไม่ว่าเพียงแค่เราไม่โดนหลอกก็บุญแล้ว เอาตัวเองให้ปลอดภัยจากการถูกหลอกก็พอแต่ไม่ต่อว่าคนจริงๆแล้วคนหลอกเนี่ยรู้นะ รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราอ่ะแต่ไม่เคยต่อว่าใครสักคนเดียวเพียงแค่เราก็แบบเหมือนกับตัวเองมีคติธรรมอยู่อย่างหนึ่งดูที่น้ำน้ำเนี่ยมีพลังงานมากเลยนะสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้คิดดูน้ำเนี่ยทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับน้ำน้ำเนี่ยถ้าเขาไหลไปข้างหน้าเนี่ยถ้าก็เจอก้อนหินเล็กๆเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะพัดก้อนหินนั้นน่ะให้มันหลุดออกเส้นทางที่เขาต้องการไปได้เขาใช้พลังงานของเขาแต่ถ้าเกิดเขาเจอก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยน้ำทำยังไงแหวกเอาเป็นสองข้างแล้วก็กลับไปรวมกันใหม่เจอของแข็งน้ำเขาก็เอาตัวรอดของเขาได้พอไปเจอที่ไหนเขาก็ไปของเขาได้ทุกที่อ่ะพอเจอไฟขึ้นมาน้ำทำไงคะเจอไฟน้ำทำไงน้ำดับไฟแล้วเจอไฟขึ้นมาทำไงถ้าไฟน้อยอ่ะถ้าไฟมันเยอะกว่าน้ำทำไงน้ำก็กลายเป็นไอน้ำขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ลงมาใหม่เป็นฝนเขาสามารถที่จะปรับได้ตลอดเวลาเราก็เลยบอกว่าชีวิตของเราควรจะเหมือนกับน้ำไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนมันก็เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ตลอดเวลานะคะการที่เรามีสติเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับคนอื่นได้เหมือนกับที่เราเป็นน้ำนั่นแหละเราเจอคนขี้โกงใช่ไหมเราสอนเขาไม่ได้หรอกเธออย่าไปโกงนะมันเป็นสิ่งไม่ดีเขาโกรธเราคือเราไม่ได้กลัวว่าเขาโกรธเราแล้วเราจะเสียผลประโยชน์นะแต่ว่าเขาโกรธเราแล้วเขาก็ไม่ได้นิสัยเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นมาถ้าเราเตือนถ้าเราเตือนแล้วนิสัยเขาดีขึ้นมาโอเคสมควรเตือนแต่ถ้าเกิดเราเตือนแล้วนิสัยก็ไม่ได้ดีขึ้นมาโลกใบนี้มันสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคู่เลยนะมันกับการสร้างความสามัคคีที่มันจะเกิดขึ้นมันลดลงไปอ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่อาจารย์พูดให้ฟังว่าบางทีเนี่ยคนหลอกเราเนี่ยไม่ต้องบอกเขารู้ก็ได้ว่าฉันฉลาดอดได้ไหมปากอ่ะได้ไหมพี่เบสไม่ต้องบอกเขารู้ว่าเราฉลาดอ่ะรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไม่ต้องเต็มใจให้หลอกรู้ว่าหลอกแล้วก็หาทางรอดเอาหาทางออกเอาไม่ต้องไปอะไรมันก็สร้างกรรมน้อยลงเนี่ยอันนี้ค่ะนี่คือตัวปัญญาที่จะทำให้เราอยู่กับโลกจริงๆนะอันเนี้ยตอนที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ใช้เรื่องพวกนี้เลยนะแต่ที่ต้องใช้ก็คือไอ้ตัวปัญญาที่จะต้องเอาออกไปใช้ข้างนอกนี่แหละถ้าเราได้ตัวปัญญาจากการทันอารมณ์ของเราทันสติที่ทันปัจจุบันอารมณ์เนี่ยมันถึงจะเอาไอ้ตัวนี้ออกไปใช้มันไม่ได้ว่าคนเราเกิดมาจะมีปัญหาทุกวันจะมีปัญหาตลอดชีวิตก็ไม่ใช่เราไม่ได้มีปัญหาทุกวันแต่การที่เราดูพองดูยุบตลอดเวลาดูซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันมีกำลังของสติมีกำลังของปัญญาแล้ววันหนึ่งวันที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเหมือนนักกีฬาที่ซ้อมดีๆอ่ะมันก็จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้มันทันอารมณ์นี่แหละค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นภาษาของทางการแพทย์เขาเรียกวัคซีนไม่มีใครหรอกที่อยากจะเกิดมาแล้วเนี่ยมีความทุกข์ถูกต้องไหมคะที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราก็หวังความสุขที่เกิดขึ้นที่ใจแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถทันอารมณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อมาคืออะไรเราก็จะสร้างกรรมใหม่ถ้าใครมาพูดกับเราให้เราโกรธเราก็จะด่าคำด่าของเราที่เราพูดไปนะ
เป็นกรรมใหม่ของเราแล้วนะหรือเราทำอะไรไปด้วยอำนาจของความไม่เข้าใจเอาเปรียบคนอื่นดูถูกคนอื่นอิจฉาคนอื่นหรือแข่งขันคนอื่นในแบบผิดๆสร้างกรรมให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนี่คือความที่เราไม่มีสตินะคะเพราะคนที่มีสติเขาก็จะไม่ทำกันอย่างนั้นพอเราไม่รู้ว่านี่คือไม่มีสติแล้วทำที่เราคุยกันไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นคำพูดความคิดหรือการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในใจเจตนาไอ้ตัวเจตนาเนี่ยแหละที่มันจะเป็นตัวกรรมที่มันจะมาหาเราในอนาคตแสดงว่าเราเนี่ยกำลังที่จะชี้ชะตาชีวิตของเราไปในทางที่ไม่ดีแล้วเราจะโทษใครล่ะถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราดีเนี่ยจริงๆแล้วพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีประโยชน์3ด้านทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นเลยแล้วก็สัมปายิกัตถะประโยชน์ประโยชน์ท่ามกลางในระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ปรมัตถะประโยชน์ประโยชน์ที่สุดคือไม่ว่าเราจะทำบุญตรงไหนอ่ะมันจะกลายเป็นบารมีที่สะสมต่อไปในชาติต่อๆไปเขาเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์มี3ด้านอันดับแรกเลยเนี่ยประโยชน์เบื้องต้นเนี่ยเราเองนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสมมุติใครเป็นทุกข์มาหนักๆเลยนะเอาแบบเป็นทุกข์มาหนักๆนะคะถ้าเราสามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยความทุกข์นั้นหายเลยแปลกใจมั้ยว่าทำไมถึงหายไม่ใช่สมาธินะคะตัวสติเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกุศลลองคิดดูว่าจิตของคนมันมีสติอ่ะมันจะเอาอะไรไปทุกข์จิตคนมีสติยังไงมันก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วปัญหาคือมันตั้งไม่ได้ถ้าทุกข์มาหนักๆเนี่ยตั้งสติยากมากนอกจากคนมีบุญเก่าท่านจึงมีวิธีการปฏิบัติอีกแบบนึงไงคะทำสมาธิก่อนไงอย่างเช่นที่เราทำอานาปานสติอ่ะเบื้องต้นน่ะอย่างเช่นเราดูพองยุบเนี่ยหรือเราทำพุทโธเนี่ยคนที่มีปัญหามากๆกินทุกข์หนักๆเนี่ยเขาไม่ให้เจริญสติเลยทันทีเขาทำสมาธิก่อนเอาสมาธิเนี่ยข่มไอ้ตัวความฟุ้งซ่านข่มตัวความทุกข์เนี่ยให้มันสงบในระดับหนึ่งให้นิวรณ์มาสงบแล้วค่อยเอาจิตที่สงบเนี่ยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่พูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อให้โยคีใหม่ๆเข้าใจว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นขั้นตอนไหนของการปฏิบัติถ้าเรามีความทุกข์มามากๆเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติเลยเนี่ยต้องใช้ความพยายามสูงมากแต่คนที่ได้ประโยชน์มีอยู่อย่างเช่นนางปตาจาราเคยได้ยินไหมคะคุณแอนเคยได้ยินไหมนางปตาจาราเป็นบ้าลูกสามีพ่อแม่บ้านในเวลาเดียวกันเนี่ยสูญเสียหมดเลยในเวลาเดียวกันเป็นบ้าเลยนะแต่นางปตาจาราเนี่ยมีบุญเก่ามากพอเจอพุทธเจ้าเนี่ยพุทธองค์ตรัสแค่น้องหญิงเธอจงมีสติเถิดพอสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความทุกข์หมดเลยนะคะเห็นไหมแต่คำว่ามีสติไม่ได้แปลว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะคือมีสติขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำตัวเองให้เข้าถึงพระอรหันต์นี่แหละพอสติมันตั้งขึ้นมาได้เมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์มันดับทันทีทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นค่ะมันจะได้งั้นวันนี้เนี่ยเรากำลังทำประโยชน์เบื้องต้นให้เกิดขึ้นกันอยู่แล้วถ้าเกิดประโยชน์เบื้องต้นเกิดขึ้นได้เนี่ยพูดก็ดีคิดก็ดีทำก็ดีหลังจากที่เราเข้าคอร์สไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์ท่ามกลางมันคือการสร้างอนาคตน่ะใครเคยคิดว่าตัวเองจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองเนี่ยอันนี้สร้างอนาคตข้ามชาติเลยนะคะถ้าจิตเราดีเนี่ยมันสร้างอนาคตข้ามชาติเลยไม่ใช่เจริญเฉพาะชาตินี้นะเจริญในทุกๆชาติด้วยแล้วก็เป็นบุญสะสมเป็นปรมัตถประโยชน์นะคะเวลาก็หมดละนะคะพยายามจะสรุปให้มันลงกับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฝึกสติในวันนี้นะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญ
วัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ